ก่อนอื่นนะครับพ่อดมก็ขอแสดงความยินดีนะครับสำหรับน้องๆที่ผ่านเข้าสู่รอบแอดวานซ์นะครับนั่นแสดงว่าฝีมือของเรานั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็สำหรับทีมนะครับจากเดิมที่เป็นสีแดงนะครับตอนนี้จะกลายเป็นสีน้ำเงินนะครับป้ายโฆษณานะครับหรือว่าป้ายแสดงต่างๆนะครับก็จะเปลี่ยนสีไปด้วยเช่นกันนะครับก็ในส่วนแรกนะครับช่วงเช้าเราก็จะไปลงทะเบียนกันก่อนนะครับอย่างวันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด30นักแข่งนะครับโดยชุดที่เรารับเนี่ยก็จะเป็นชุดสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มีเสื้อยืดสีขาวครับแล้วก็มีหมวกสีขาวนะครับอีกใบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทำการเปลี่ยนชุดกันก่อนครับสำหรับชุดหมีนะครับก็ใส่ค่อนข้างยากนะครับผู้ปกครองก็มาช่วยน้องๆใส่นะครับใส่ปุ๊บมาตะแข่งมาเลยหล่อเลยในช่วงเช้านะครับก็อาจจะรถติดกันนะครับทำให้นักแข่งยังมาไม่ครบนะครับเราก็ต้องรอนะครับประมาณสักเกือบ9โมงครับถึงจะเริ่มการอบรมนะครับแต่ก็ยังขาดไปอีกประมาณ4คนนะครับสำหรับเนื้อหาของการอบรมนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับเรื่องของการมีน้ำใจนักกีฬานะครับแล้วก็การทำงานเป็นทีมนะครับเพราะดมว่าอันนี้สามารถใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมีนักแข่งทั้งหมดนะครับ30คนนะครับแต่ว่าจะแบ่งเป็นรุ่น8ขวบ15คนนะครับแล้วก็9ขวบอีก15คนนะครับโดยหลังจากที่อบรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ย้ายทำเลครับไปอีกที่หนึ่งครับเป็นห้องแต่งตัวของนักแข่งนะครับที่อยู่ข้างล่างนะครับไปเตรียมความพร้อมครับก่อนที่จะเข้าสู่สนามแข่งกันนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมาตั้งแถวกันที่ด้านนอกนะครับเพื่อจะเดินดูลายนะครับหลังจากนั้นมาสเตอร์จะให้ขับครับให้ขับกันทีละคันครับโดยจะให้ฝึกนะครับเรื่องของการเข้าโค้งและการออกนะครับโดยจะใช้สัญลักษณ์เป็นกรวยแบบเตี้ยนะครับถ้าเป็นสีเขียวนะครับก็คือเร่งถ้าเป็นสีเหลืองคือผ่อนหรือถอนคันเร่งนะครับส่วนสีแดงนั้นให้แตะเบรกครับก็อาจจะมีน้องๆบางคนนะครับที่ขับผิดทางนะครับหรือว่าไม่เข้าใจนะครับมาสเตอร์จะให้หยุดทันทีเลยนะครับเรียกเข้าพิทแล้วให้กลุ่มนั้นนะครับเดินดูในแทร็กเลยครับการแข่งขันก็เลยจะต้องหยุดไปนะครับทำให้ช่วงเช้าเนี่ยค่อนข้างใช้เวลาเยอะนะครับเสร็จแล้วก็มานั่งรอดูเพื่อนๆขับกันครับหลังจากขับเสร็จนะครับเขาก็จะให้มานั่งรวมกันนะครับเสร็จแล้วมาสเตอร์ก็อธิบายเรื่องของการขับเป็นทีมนะครับหรือการขับแบบซิงโครไนซ์นะครับเราจะขับกันแบบคู่นะครับปล่อยทีละ2คันนะครับคนตามและคนขับนำนะครับจะต้องขับให้ติดกันนะครับห้ามเกิน 3-5 เมตรครับแล้วก็จะต้องปล่อยให้อีกคนนึงนะครับแซงโดยจะแซงกัน2ช่วงนะครับก็คือโค้งสุดท้ายของตัว S แรกนะครับและก็โค้งก่อนทางตรงนะครับทีนี้ถ้าเราตามไม่ทันนะครับมาสเตอร์ก็พยายามโบกให้ทันแต่ถ้าเกิดเราไม่ให้เพื่อนแซงนะครับก็จะโดนเรียกเข้าพิททันทีแล้วเขาก็จะให้นักแข่งนะครับที่หยุดเรียบร้อยแล้วเนี่ยมารวมกันนะครับจากนั้นก็จะปรับทัศนคติครับปรับความเข้าใจครับว่าวันนี้เรามาฝึกนะครับวันนี้เราไม่ได้แข่งนะครับฉะนั้นเราต้องดูเพื่อนเราด้วยนะครับซึ่งการขับแบบนี้นะครับก็จะใช้ในชีวิตจริงนะครับในการแข่งขันจริงด้วยนะครับเรียกว่าการขับแบบมีแบบแผนนะครับอ๋อพอดมลืมบอกไปครับสำหรับข้าวกลางวันนะครับวันนี้ก็เป็นข้าวผัดปูนะครับน่าทานเลยนะครับเด็กๆก็ทานกันครับกินหมีพี่มันกันไปเสร็จแล้วนะครับมาสเตอร์ก็จะให้นักแข่งทุกคนนะครับกลับมานะครับนั่งที่ช่วงกลางนะครับเพื่ออธิบายครับถึงการออกสตาร์ทอันดับถัดไปนะครับอันนี้เราเรียกว่า standing start นะครับ standing start หมายถึงให้เอารถนะครับโกคาร์ททุกคันเนี่ยมาวางไว้ที่แทร็กนะครับเรียงกันไปเสร็จแล้วออกตัวพร้อมกันครับซึ่งการแข่งในลักษณะนี้เนี่ยบอกเลยว่าสนุกมากครับแต่มาสเตอร์ก็ดีนะครับเพราะว่ามาสเตอร์อธิบายถึงกฎกติกาแล้วก็มารยาทของนักแข่งนะครับอย่างเช่นการชนนะครับเขาจับเข้าพิทเลนทันทีนะครับหรือการขับแบบไม่มีน้ำใจนักกีฬานะครับซึ่งอันนี้พ่อโดมบอกเลยว่าโอ้มาสเตอร์สอนมาดีมากครับจริงๆแล้วการออกสตาร์ทนะครับก็ยังมีการออกสตาร์ทแบบนั้นคือ rolling start นะครับแต่ว่าวันนี้เวลาไม่พอนะครับก็เลยไม่ได้สอนนะครับสำหรับในวันที่2นะครับพ่อดมก็พาน้องพัตเตอร์มาซ้อมมือนะครับแต่ไม่ได้มาที่ Easy Card RCA แล้วครับเราเปลี่ยนเป็นพัทยานะครับมาไกลหน่อยนะครับที่นี่นะครับจะมีทั้งหมด2คอร์สนะครับก็คือจะมีในส่วนของ Advanced อยู่ด้านขวาแล้วก็ Beginner อยู่ด้านซ้ายนะครับbeginner ก็เหมาะสำหรับเด็กๆนะครับอย่างน้องพัตเตอร์เนี่ยก็ขับไม่ยากครับมีโค้งไม่เยอะเท่า RCA นะครับ
แต่ที่สำคัญก็คือตัวแทร็กเขานะครับแทร็กเขาจะเป็นคล้ายๆกับลาดยางแล้วนะครับจะไม่ลื่นเท่ากับ RCA นะครับอันนี้การเข้าโค้งก็จะสนุกขึ้นอีกนะครับส่วน CC รถนะครับก็ยังเท่ากับที่ RCA นะครับแต่ที่นี่จะมีพิเศษครับไม่ใช่คันนี้นะครับเป็นอีกคันหนึ่ง 160cc เลยนะครับแต่มี2ที่นั่งครับ2พวงมาลัยนะครับอันนี้พ่อดมชอบมากครับเพราะว่าพ่อดมกับน้องพัตเตอร์นะครับคือชอบขับรถกันทั้งคู่นะครับแล้วพ่อดมก็จะสอนเรื่องการเข้าโค้งนะครับว่าไอ้ที่คุยกันเอาอินเอานะครับมันจะต้องเข้ายังไงนะครับสำหรับบรรยากาศในช่วงเช้านะครับจะเห็นว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ผู้ปกครองนะครับจับจองกันเรียบร้อยแล้วส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเขาจะต้องเตรียมพื้นที่สำหรับงานช่วงบ่ายนะครับก็เลยทำให้พื้นที่น้อยลงนะครับฉะนั้นพ่อดมแนะนำครับมากันตั้งแต่เช้าเป็นดีครับพอถึงเวลาประมาณ 8:30 นนะครับเขาก็จะเรียกรวมพลครับแต่รอบนี้จะรวมกันที่ข้างล่างนะครับเพราะว่าส่วนด้านบนนะครับจะถูกใช้สำหรับรับประทานอาหารกลางวันนะครับหลังจากตั้งแถวปุ๊บก็จะให้น้องๆนะครับเข้าไปตามช่วงอายุนะครับ8ขวบเรียกก่อนนะครับแล้วก็11ขวบเรียกสุดท้ายครับแล้วมาเซอร์นะครับก็จะให้พี่ๆนะครับเข้ามาโชว์การเข้าจอดนะครับวันนี้จุดเข้าจอดเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเขาจะเข้าหลังจากทางตรงนะครับแล้วเขาจะตีธงนะครับในช่วงที่จะเข้าพิทนะครับพอเปลี่ยนไปปุ๊บนะครับต้องมาอธิบายให้น้องๆเข้าใจก่อนนะครับไม่งั้นครับจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับก็คือขับเลยหรือว่าชนลังซึ่งก็จะได้ธงแดงนะครับบางคนขับมาเวลาดีมากครับแต่ด้านมาชนกล่องครับน่าเสียดายจริงๆเมื่อนักแข่งพร้อมกันแล้วนะครับมัสเซอร์ก็จะให้ขับซ้อมมือนะครับรอบนี้ให้ขับถึง5รอบเลยนะครับแต่ว่านะครับจะต้องไม่มีการชนกันนะครับหรือว่าชนกับขอบทางนะครับแม้กระทั่งเจอธงฟ้าไม่ยอมให้แซงนะครับมาเซอร์ก็เรียกเข้าพิทเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ความเข้มข้นเนี่ยก็จะลดลงนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเห็นแต่8ขวบ9ขวบนะครับรุ่นเล็กเท่านั้นนะครับที่จะโดนเขาเรียกว่าปรับทัศนคตินะครับส่วนรุ่นใหญ่ๆนะครับ11ขวบเนี่ยแทบจะไม่โดนเลยขับได้เป็นระเบียบดีมากนะครับฮอมเมอร์เขาก็ย้ำเลยนะครับว่าอันนี้เป็นการขับทดลองไลน์นะครับไม่ได้ขับแข่งยังไม่แข่งนะครับขับเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อก่อนแล้วก็เข้าสู่การแข่งขันในช่วงเช้านะครับมัสเซอร์ก็เตรียมตัวนะครับที่จะปล่อยให้นักแข่งไปแต่ก็พูดตรงๆเลยนะครับโดยเฉพาะน้องๆ8ขวบนะครับพ่อดมเสียดายมากนะครับก็จะมีการพลาดอยู่นะครับส่วนใหญ่ที่เจอก็คือเรื่องของการเบรกไม่อยู่ครับก็คือพูดง่ายว่าไปชนไอ้ตัวกล่องนะครับที่เขาวางไว้ครับพูดตรงๆครับเสียดายมากครับในการแข่งขันนะครับทางกรรมการนะครับจะเลือกเอาเวลาที่ดีที่สุดนะครับของภาคเช้าหรือภาคบ่ายนะครับย้ำเลยนะครับเขาจะไม่เอาเวลามารวมกันนะครับเสร็จแล้วนะครับจะเอาเวลาที่ดีที่สุด12คนนะครับในที่นี้จะนับนักกีฬาทั้งหมดนะครับนั่นหมายถึงนับตั้งแต่11ขวบลงมาจนถึง8ขวบนะครับซึ่งแน่นอนครับนักกีฬาที่เข้ารอบส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นรุ่นใหญ่นะครับเพราะว่าเขาทำเวลาโดยเฉลี่ยได้ดีกว่านะครับประมาณ31วินาที30วินาทีกันเลยนะครับในขณะที่รุ่น8ขวบครับก็จะมีเวลาความต่างค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะมีเข้ารอบแต่ว่าก็จะน้อยหน่อยในส่วนช่วงกลางวันนะครับก็จะเป็นข้าวหน้าไก่ทอดซอสเทอริยากินะครับของโปรดของน้องๆหลายๆคนเลยนะครับแต่ข้าวกลางวันนะครับเขาจะปล่อยให้เราทานเร็วครับก็คือประมาณ 11:30 นะครับเที่ยงเขาก็เรียกลงแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะต้องเตรียมตัวครับสำหรับพิธีการในช่วงบ่ายให้ทันนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายนี้เราจะมีการถ่ายทอดสดกันนั่นเองสำหรับในช่วงบ่ายนะครับเราก็จะเห็นว่าเวลานะครับส่วนใหญ่จะดีขึ้นนะครับหมายถึงเวลาลดลงนะครับเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งนะครับน้องๆเนี่ยก็จะลดความประหม่ากันลงนะครับทำให้รายการขับเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยนะครับแต่สิ่งที่พ่อดมนะครับอยากจะเน้นย้ำนะครับก็คือเรื่องของจุดนะครับจุดนับเวลาเนี่ยครับกรรมการตีธงเขียวครับช่วงทางเข้าพิทนะครับหมายถึงเริ่มจับเวลาแล้วนะครับตรงนี้นักแข่งขับสุดชีวิตได้เลยครับและสำหรับการเข้าเส้นชัยนะครับกรรมการตีธงมักลุกปุ๊บนะครับกรรมการอื่นตีธงเหลืองเราต้องชะลอเลยนะครับเราจะต้องจอดนะครับโดยไม่ชนกับกล่องนะครับแล้วที่กล่องจะมีเบอร์1กับ2นะครับจอดให้ถูกอันด้วยนะครับไม่ฉะนั้นโดนธงแดงแน่นอนครับเมื่อนักแข่งแข่งกันครบเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะให้ขึ้นมาด้านบนนะครับเพื่อจะเตรียมนะครับพิธีเปิดและก็การถ่ายทอดสดนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็จะมีเซเลบมาทั้งหมด6ท่านเลยนะครับ
เราก็จะเห็นแฟนคลับก็เยอะหน่อยนะครับแล้วก็ในการแข่งขันนะครับเขาจะแบ่งเป็นทีมอยุธยาอาริอันส์กับทีมทรูนะครับก็จะเป็นคณะบริหารด้วยนะก็จะมาขับแข่งกันครับโอ้โหเซียนทั้งนั้นครับก่อนการแข่งขันนะครับเขาก็จะให้น้องๆนะครับมาช่วยกันติวนะครับว่าลายเป็นยังไงเทคนิคที่ต้องใช้เป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เรียกได้ว่าการแข่งขันของทีมอยุธยาอาริอันส์กับทีมทรูนี่คือไฮไลท์เลยก็ได้นะครับโดยการปล่อยตัวนะครับก็จะปล่อยแบบ standing start ที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับและการแข่งขันนะครับมีทั้งหมดนะครับ10คันหมายถึงทีมละ5คันนะครับและแน่นอนครับในการแข่งขันก็ต้องมีการเบียดนะครับมีการชนมีการกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับแต่มันก็คือไฮไลท์ครับของการแข่งขันแบบนี้นะครับก็ถือว่าสนุกเลยนะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นพิธีการมอบถ้วยรางวัลนะครับให้กับนักกีฬายอดเยี่ยมก็คือท็อป3ในแต่ละรุ่นนั่นเองนะครับโอ้แต่ละคนเก่งมากครับเห็นเวลาพ่อดมมีหนาวครับแล้วก็จะมีพิธีการนะครับมอบประกาศนียบัตรนะครับให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะครับพ่อดมก็ขออนุญาตชมเลยนะครับสำหรับน้องๆทั้ง12คนนะครับที่สามารถผ่านเข้าไปสู่รอบแชมเปี้ยนชิพนะครับก็หวังว่านะครับประเทศไทยก็จะมีนักแข่งเก่งๆเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพ่อดมขออนุญาตไปก่อนบ๊ายบาย